ครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่การ์ดเกมมิ่งครับพวกผมในการ์ดเจริญครับผมก็วันนี้ครับผมมาอยู่กับดิวเซ็กนะครับวันนี้เราจะเดินเมมิชั่นนิดหน่อยก็คือเราจะทำส่วนของ M8 Taking Down the Real Terrorist ก็คือไปเจอกับสไมลี่ที่ SQ ของเราครับผมก็สไมลี่มันจะเป็นคนที่เอาหลักฐานมาจากไอ้ไซต์ทางรถไฟไอ้ที่โดนระเบิดไปนะครับผมไอ้ที่ให้เราไปช่วยหยิบหลักฐานมาก็ประมาณช่วงเมมิชั่นที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะ 5-6 เดือนมั้งเสร็จแล้วจะทำอันนี้ต่อเลยครับผม9ก็คือไปที่มิลเลอร์อพาร์ตเมนต์ครับผมก็คืออพาร์ตเมนต์ของหัวหน้าเราซึ่งมันจะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวค่อยไปมาทำสองอย่างให้เมมิชั่นเดินมันหน่อยเดิมเป้าหมายเราจะลงไปที่ SQ เราครับผมสำรวจนู่นนี่นิดหน่อยแล้วก็ไปที่อพาร์ตเมนต์มิลเลอร์กันวันนี้ทำสองอย่างโอ้ยไกลเว้ยซิกแซกซิกแซกซ้ายขวาเอาครับแล้วก็กลับมาคุยกับชาวบ้านหน่อย He was our standard bearer. What direction will the movement take now? I don't know. I spoke to Miller as he was leaving. Told me he was going to Gollum City to talk to the state police.Damn, I hope he has better luck than you and Smiley did. Because if you think that Prague is bad now, imagine what'll happen if reaction to Rucker's death gets violent. I'd rather not. Yeah, FUBAR is what'll happen. What a week. And meanwhile, I'm going crazy waiting for Dr. Ozen to get back to me with my test results. ครับผมคร่าวๆเป็นการแสดงความกังวลเรื่องที่ Rucker ไอ้หัวหน้ากลุ่มอาร์กนะอยู่ที่เสียชีวิตขึ้นมามันกลัวว่าถ้าเกิดว่าข่าวที่แพร่กระจายมาแล้วจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วก็คุยเรื่องไอ้การทดสอบสมรรถภาพร่างกายทั่วไปอันนี้ไม่มีอะไรมากผมก็จะไปไวหน่อยเป็นการคุยทั่วไปนะการคุยทั่วไปไม่ใช่การรับเฟรนหรืออะไรแล้วก็จะเป็นการไปไวนิดนึงเสร็จครับผมอันนี้มีกระสุนอยู่แต่ว่าตรงนี้แฮกระดับ5เราจะแฮกไม่ได้ถ้าโอ้โหมีแต่แฮกระดับ5กันเลยเว้ยนี่แฮกระดับ2เราแฮกได้อยู่เราก็จะทำการแฮกครับผมโอ้เยี่ยม Access granted อะแรกได้พาสเวิร์ดมานิดนึงแล้วก็ได้อะไรอีกก็ไม่รู้ฮะเอ้พาสเวิร์ดตู้เซฟที่ผมไปเอามาจากไหนผมจำไม่ได้นะแต่ได้แล้วก็คือได้ฮะระเบิดแก๊สระเบิดแฟกเกเด็ด EMP ไม่เหลวของดีๆอย่างนั้นอันนี้เป็นพังคาบิเนตก็ต้องเอาครับผมมันจะเป็นตู้แบบนี้จะเห็นหลายฉากนะมันก็จะเป็นไอ้ตู้เก็บพวกอาวุธทั่วไปอันนี้กระสุนจะมีกระสุนเกเรลันเชอร์อยู่2อันแล้วก็กระสุนไอ้คอมแบทไรเฟิลอยู่ส่วนนั้นเป็นอะไรวะปืนไรเฟิลสไนเปอร์แล้วก็ปืนช็อตดูแล้วจะไม่จำเป็นเท่าไหร่งั้นผมก็จะไม่แฮกเข้าไปนะแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นคอมแบทไรเฟิลอันนี้นะครับผมคอนดีอาเซอร์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เป็นไรเฟิลพิเศษที่ได้มาจากการลงชั้นใต้ดินในตึกไอ้ธนาคารแบงค์ครับผมซึ่งวิธีลงวิธีอะไรพวกนี้ผมให้เพื่อนๆหาเองนะก็เอาเป็นว่าทางมันอยู่ตรงข้ามกับไอ้ทางเข้าครับผมเป็นทางที่จอดรถเราจะเข้าทางที่จอดรถครับผมก็อันนั้นนะก็เอาไปแค่นี้กันส่วนวิธีลงวิธีอะไรพวกนี้เพื่อนหาเองครับผมนะเพื่อความสนุกเพราะวิธีเข้าไปชั้นล่างสุดมันมีหลายทางIT support อันนี้ไม่เข้าอันนี้ของขายเอาไปอันนี้แฮกได้แฮกครับผมระดับหนึ่งด้วยไม่ยากสแปมถ้าเกิดไปก็คือนั่นแหละทันทีเลยโดนไอ้พวกนี้ส่งมาทันทีเพราะงั้นเรายังไม่ไปฮะเนี่ยถึงไม่ชอบเลย Access granted อ่านได้ข้อมูลเลยไหมได้พาสเวิร์ดมาดอคีย์แพด5545ไม่รู้ว่ามาตอนไหนแฮะ
เนี่ยได้พาสเวิร์ดรัวๆเลยเหมาะมากอ๋อพอดีเลยอ่ะโอเคตรงนี้มีช่องลิฟต์อยู่เอ้ยช่องแอร์ช่องแอร์ได้เอเนเดอร์คีย์การ์ดมาเอามาทำไมวะแอสเซทในรอบซับเน็ตเซิร์ฟเวอร์รูมห้องเซิร์ฟเวอร์ครับผมแต่ว่าห้องเซิร์ฟเวอร์ไหนผมไม่รู้นะหลายอันเกินแค่ระดับหนึ่งสบายไอ้ที่สแปมไม่ไปฮะจะเป็นเรื่องพาสเวิร์ดสามัญเลยฮะห้างเข้าสะดวกเยอะมากสำหรับห้องนี้ใช้ได้ฮะถ้าได้พาสเวิร์ดมาเราก็ไม่ต้องแฮกสบายนะอันนี้เป็นไซต์งานเข้ามาได้ไงวะเข้ามาทางไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้โอเคก็พูดออกไปได้ดีว่ะอะไรอ่ะเข้าห้องไอทีแล้วอยู่ดีก็วิ่งโอเคครับไปกันต่อเราจะคุยกับพวก NPC สำคัญสำคัญนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะทำไมเริ่มป่วยกันวะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยไวเกิน1นาทีไอ้5นาทีฮะ Access granted เกือบไม่ทันได้พาสเวิร์ดได้อะไรมั้ยไม่ได้ได้ข้อมูลอย่างเดียวถ้าไม่อ่านก็ไม่สำคัญฮะแต่ถือว่าเอา EXP นะคีย์พิเศษสภาพผมว่าคงจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะก็จะเพื่อนๆอาจจะเบื่อนิดนึง Transfer Transfer เอาเอาแล้วไปไงเนี่ยต้องทาร์เฟอร์ก่อนถึงจะไปได้โอเคเสร็จแล้วอันนี้เป็นห้องของจิตแพทย์แล้วเราจะลองเข้าไปคุยว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะเพราะว่านี่ก็คือเหมือนว่าเป็นจากช่วงเช้าเหตุการณ์ช่วงเช้าตอนนี้มาถึงเหตุการณ์ช่วงเย็นแล้วไงครับเพราะงั้น NPC อะไรพวกนี้จะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น Did maintenance take the plague cross off my door? สองครั้งในวันเดียวเลยเหรออะไรพวกเนี้ย Arya was here earlier, and now you. That's two agents to walk through my door. Oh, ไม่ใช่ You know, while I have you, I'd love to talk with you about Rucker. That's actually why I'm here. You're kidding, right? Because this never happens. Sometimes I literally feel like a dentist. I have a suspicion about who might be behind the hit on Rucker. A name. I-Link came back with nothing, but.But maybe I can use some of my shrinkier tricks to see what I can dig up. Maybe draw up a profile for you. So who's the guy? Victor Marchenko. Oh, he sounds bad. No sweat. It's nice to feel like I'm part of something. I'll let you know if I have any luck. Thanks, Doc. I appreciate it. I hope you don't beat yourself up over the record. คุณไหวอยู่เว้ยหมอเขาจะเรียกว่าไงดีวะทำการวิเคราะห์สภาพของคนร้ายอีกอะไรสภาพบุคลิกลักษณะของคนร้ายอะไรพวกนี้ให้ครับผมว่ามีแล้วเราให้บอกให้เราบอกว่ามันมีชื่อใครที่ขุดขึ้นมาบ้างว่าให้เราแบบสงสัยเป็นพิเศษแล้วก็สงสัยวิกเตอร์มาเชนโก้วิกเตอร์มาเชนโก้คือใครไอตัวใหญ่ๆไอคนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆไอที่ตอนแรกสุดอยู่ไม่ให้เราเข้าไปพบกับไอ้ตัวลักเกอร์นะไม่รู้จำกันได้หรือเปล่าเกมนี้มัน NPC เยอะมากครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะโอเคห้องยามีอะไรให้ใช้ไหมตรงที่เปิดได้เลยฮะเปิดแล้วมีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่เปิดอย่างเดียวปิดไปเหมือนเดิมSomething strange is going on here. มีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ก็เห็นคนไอกันใหญ่ครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราก็สบายๆก่อนแล้วกันอ
คครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จไม่มีอะไรเลยข้างในมีทางขึ้นอยู่แฮกได้ไหมแฮกได้ฮะระดับ3เราได้อยู่ตอนนี้โอ้ยว่าแล้วAccess granted. โอ้แขนเทียมเพียบเลยมีของอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเกิดมียาให้เอาก็เอาครับมันจะช่วยได้เวลาต้องมาท้าเวลาอะไรพวกนี้นะส่วนนี้ก็เป็นตู้เซฟเราก็เอาโอ้โหต้องทะลวงขนาดนี้เลยฮะลำบากจังเว้ย Anomaly detected. Trace program initiated. โอ้ยมันบวก2ไปแล้วเลยแฮกยากอ่ะทีนี้ Access granted. สบายใจฮะโอ้เจอแล้วแล้วก็ไอ้ยาพวกนี้จะขายได้ราคา 1,000 คุ้มฮะแทงเกิลโค้ดนี่สำคัญหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะป่านนี้ผมยังไม่รู้เลยเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างโอเคห้องกันเรียบร้อยแล้วส่วนซีนิตี้ยังไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเราสามารถจะแฮกซีเคียวริตี้เพื่อที่จะปิดกล้องวงจรปิดหรืออะไรพวกนี้ได้ครับผมซึ่งผมไม่รู้มันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะนี่มันก็ HQ ของเราอ่ะเอาไป Trace program initiated. Access granted. นี่ไอ้พวกนี้เป็น HQ ของเราผมเลยไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะเอาปิดให้หมดแล้วกัน Door code เปิดป้าย Open Open เรียบร้อยดีส่วนนี้ Friendly Fire ครับผมเผื่อต้องมาท้ากันไอ้นี่จะได้ยิงเพื่อนต้องบอกว่าเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูนะถ้าเกิดมันปะทะกันถ้าไม่ปะทะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ไงอ้าวไม่มีของอะไรเป็นพิเศษไม่มีของมีซองบุหรี่เราไม่รู้มาทำไมเหมือนกันเคสตรงนี้ไม่มีอะไรเป็น HQ เราจริงก็บอกว่าทำไมมันเหมือนกับว่าเราบุกเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้เนี่ยโอเควนรอบหนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรเราก็จะไปง่ายๆมีเบียร์ให้มีอะไรให้ของเขิงอะไรก็มันนอนเล่นกันเละเทะเลยเดี๋ยวขึ้นชั้นบนก่อนครับผมจะไม่ทำภารกิจทันทีนะตอนนี้เวลาอาจอยู่ที่13นาทีผมจะให้มันอยู่ในช่วง20นาทีมานี้ห้องเก่าไอ้ที่เราเข้ามามีอะไรอีกด้วยฮะโอเคไม่ใช่ของสำคัญอะไรเราไปต่อได้โอ้ยใส่พาสเวิร์ดอีกแล้วยังแปลกใจอยู่ครับว่าทำไมมันเรียกว่าไงดีอะทำไมมันถึงวุ่นวายดูวุ่นวายทั้งการที่มีป้อมปืนที่เราสามารถจะเจาะเข้าระบบรักษาความปลอดภัยได้หรืออะไรได้มันเหมือนว่าจะให้เราบุกช่วงท้ายอะไรพวกนี้เลยฮะ Hey Jensen heard you had a bit of trouble come again the snatch
Right. You think? ไม่ได้อ่านอ่ะมันไม่ได้อ่านครับผมเพราะว่าเป็นการคุยเรื่องเธอไปอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเนี่ยไม่มีข้อมูลหรืออะไรให้เราเลยเป็นแค่การคุยธรรมดาครับผมก็เลยไปไวหน่อยอ่ะมีให้แฮกแล้วก็แฮก Anomaly detected. โอ้ยไหวอะไรขนาดนี้วะ Initiated. Access granted. เนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องเสียของเยอะมากๆนะครับผมเกรย์แฮกอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่เกย์แฮกไอ้สต็อปเวิร์มอ่ะมันเป็นของดีนะมันทำให้ไอ้จุดแดงๆไอ้ขีดแดงๆนั่นอ่ะเคลื่อนไหวช้าลงไม่เคลื่อนไหวช้าลงดิคือมันหยุดเลยอ่ะเจนดิเคนตั๋วรถไฟไปเบอร์ลินอยู่ในห้องหอยเนี่ยบินเซนต์เนี่ยเพราะอะไรเราไม่รู้มาเป็นไอเทมอะไรผมยังไม่รู้เลยเอาไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวค้นหาครับผมว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมีปล่อยเลเซอร์กันด้วยฮะมีพาสเวิร์ดไหมไม่มีอันก็ไม่เสียเวลาครับจัดการซะเลยมาคีเอาให้คุ้มแค่ทำภารกิจมันแป๊บเดียวเสร็จแล้วโอ้เซเลนเซอร์ให้มาทำไมวะเนี่ยแล้วจะเอาไปใส่กับอะไรเนี่ยเราไม่มีปืนที่ใส่จะเป็นต้องใส่ที่เก็บเสียงแล้วครับผมโอ้ยช้า Well, you've got to look at the obvious first. If I have anything, I'll let you know. Any interruption at any point. Okay, สำเร็จครับ Access granted. ไม่ต้องใช้ของก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรOh, Jensen, you made it out of Golem City alive. Hey, that's great. I thought you might get stuck. Okay, that's everything we know about this guy. I guess that's what I'm so hard to break into. Even if they do get compromised, the data can be removed. They have several alternatives. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Okay, but this way.I'd love to store some of my stuff at the palace, just to say I can afford it. Art doesn't make sense because of, you know, dub. Spam. Hey, man, how many? Access granted. Oh, okay. Could be anyone, really.Heck, man.มาทีมาให้คุ้มไปมึงนะอะไรอ่ะทำไมระเบิดได้โอ้ย Access denied เลยThanks for taking care of those conspiracy nuts Jensen Man the thought of someone knowing where we areI'm supposed to be digging into this Janus hacking collective, but I can't do that if I keep... Any progress on Janus? Why? What have you heard? Don't get jumpy. Janus has officially hacked into my sleep. And what's that? The less I talk about how it's going, the better...
อะไรวะอันนี้ไม่รู้ฮะคร่าวๆคือควีนแล้วไซเควสกันก่อนครับผมที่เราไปเจอกลุ่มนักข่าวใต้ดินน่ะที่พยายามเปิดโปงที่ทำงานเนี้ยแต่ว่าเราเข้าไปหยุดยั้งแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยการบุกเข้าธนาคารอันไอธนาคารไอพอซิตแบงก์อะไรสักอย่างชื่อไม่ได้อะนะก็แล้วก็ไปเอาข้อมูลที่เป็นพยายามไปสกู๊ปให้มันได้อะสกู๊ปเปลี่ยนโลกอะไรพวกเนี้ยว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกเป็นเหตุการณ์การทดลองของทางรัฐบาลแล้วก็โซนใส่ความให้คนที่ปลูกถ่ายไวเทียมไปประมาณนั้นAccess granted. Okay. Oh, me again. Oh, you said it. I don't know. If I happen, I'll let you know. Okay, ครับ ที่นี่ที่ไหนวะ ผิดถ้าเราขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมเราเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอันห้องเซิร์ฟเวอร์อันนี้ดีเรคเตอร์งานต้องมาคุยตรงนี้นิดนึงใช่ป่ะโอเคครับผมไปทำไซเควสดีกว่ามัน21นาทีแล้วเลยมันนิดนึงไม่ทำไซเควสทำเควสนี่ไงคุยกับสมายลี่โอ้เฮ้ Adam what's going on Miller sent me to check on my progress really I said it would be done when it's done you can't rush these things Adam excellence takes time right soWell, I was right. Am I good or am I good? What did you find? Oh, just some isolated fragments from what looks like bomb's timing mechanism. And get this, it's a Stanek. A Stanek? The bomb's timing mechanism was a wristwatch?Well, to address your incredulous tone, a mechanical timing mechanism is not as silly as it sounds. Security scanners can detect anything with a suspicious electronic circuit, so using a low-tech solution is really clever. Stanek watches are custom-made locally. I think I'll pay the shop a visit. It's probably closed. Let's see if I can find you a second option. Yeah, got it.Nomad Stanek, founder and owner of the store, lives in the Davnia Vlad district near Pilgrim Station. That's Putnik Nadraji in Czech, I think. Building number 96, second floor. Thanks, we'll check it out. Great, let me know how it goes. คร่าวๆก็มันบอกว่าไอ้ระเบิดเนี่ยฮะผมมันเป็นระเบิดที่ทำขึ้นมาแบบโลคอลประมาณนะผมก็คือใช้เทคโนโลยีที่โลเทคนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เทคโนโลยีที่ประมาณที่ไฮเทคขึ้นเลยพวกเนี้ยมันตัวจับได้อ่าวมีบุคคลดีเลยด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับสมัยใหม่มันตรวจจับได้ครับผมแต่ว่าพอมันใช้อุปกรณ์ที่โลเทคอ่ะมันก็แบบตรวจจับไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรพวกนี้นะก็ว่ากันไปเอาไปโอเคไม่ได้พาสเวิร์ดหรืออะไรเลยอันนี้แฮกได้แฮกไปทันทีเหรอ Trace program initiated ถ้าไปอันนี้ตรงๆไม่ได้มั้ยงั้นก็ยังไม่ไป Anomaly detected โอ้ยแค่อะไรกันทั้งหนาวะ Access grantedโอเคคาร์ดิ้งพาร์ทเยี่ยมแบรนด์ซอฟต์แวร์เหมาะแบรนด์ซอฟต์แวร์ไปขายได้เยอะมากเลยครับผมราคาโอเคงั้นเราจะไปทำกันต่อนะโอเคครับผมได้เวลาขึ้นข้างบนกันสักที
ถ้าต้องไปเมืองอื่นผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวจะแวะไอ้ตรงส่วนของเมมิชั่น9ก่อนเอออะไรอ่ะอะไรวะน่ะอยู่ดีก็มีระเบิดอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มีระเบิดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นวะตามต่อครับตามต่อไปตรงโน้นต้องพักอินเทอร์เน็ตหลายจุดเรายังไม่ได้ไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนะแต่ว่าตอนนี้คือยังก่อนก็ได้อ๋อนี่มันต้องไปเมืองอื่นดีกว่ายังไม่ไปยังไม่ไปชั้น2ห้องนู้นห้องนู้นไปไปไปเทนมาบูเยอะแล้วครับผมเพราะงั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรมากประตูเสียก็เปิดทิ้งไว้ให้แล้วนะโอ้ประตูเล่เหี้ยโอเคปิดไว้ไม่ใครเห็นเอาจ้ะลองเช็คดูนะครับผมว่าเป็นไงบ้างอีบุ๊กไม่มีอะไรอยู่แล้วดังนั้นก็ห้องนี้เป็นไงมีของขายอยู่เอาโอ้เบลเซลเอาเอาเสียงระเบิดก็ไม่เสียงระเบิดเสียงนาฬิกาไม่มีอะไรเออดิ้งดองเจอจนได้ปิดไปก่อนไม่ให้ใครเห็นของขายเอาอันนี้มีคอมพิวเตอร์อันนี้เซลล์เบิร์นของขายครับผมเบลเซลเอาเอาโอ้ยาราคา 1,000 เอาแล้วก็มีรหัสนั่นนี่ฮะโทรเบิร์นของโยดไม่เอาแบบไหมโอ้ยังไงช่องลิฟต์ไอช่องแอร์ช่องแอร์โอเคไปแล้วแต่ไม่ไปแล้วจัดการเรื่องคอมนี้ก่อนว่าจะมีข้อมูลอะไรให้เราไหมแค่ก็แค่ระดับหนึ่งเองด้วยไม่ยากบอกอุตส่าห์บอกว่าไม่ยากจะรีบเจอทำไมโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ 15% เองนะ 15% เองแล้วเสร็จแล้วไปแล้ว access granted ไม่มีเออ
ไม่ใช่เราดูว่าไอ้นี่เป็นหัวหน้าไงแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นไอ้ร้านนี้อะไรทุกอย่างไงจำชื่อไม่ได้ส่วนที่ใครก็ไม่รู้แต่โอเคได้เมลมาดาต้าประตูล็อกแล้วฮะไปแล้วเว้ยไปแล้วจ้า escape the David tab อะไรทุกอย่างเนี่ยไปแล้วครับเราจะหนีนะคือไม่รีบหนีเดียวจะระเบิดเอาซะเปล่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยเปิดได้ไหมไปแล้ว Smiley Stanek wasn't at his apartment but I did find what looked like bomb making equipment and a trap set by the Divine You're kidding I also found out where he might beThe Red Light District, at a bar across the street from the Red Queen. I'm heading there now. We have a couple of agents in that district watching the Valley now. I'll send them over. Copy that. Okay, ผมต่อไปคือไปที่ Red Light District ไอ้บ้านคมแดงไอ้ที่ตอนไซมิชันอันหนึ่งที่ผมไปทำให้ดูแล้วครับผมไปเป็นย่านคมแดงย่านขายบริการย่านเที่ยวกลางคืนเรียกอะไรก็ตามสะดวกเลยเราจะบุกไปหาตัวไอ้สแตงค์ครับผมสแตงค์ที่คนทำระเบิดครับผมไอ้ระเบิดแบบโรเทกอ่ะที่นี่อีกแล้วเหรอเอาไงให้เข้าเปล่า Welcome to the Irish Stool buddy pull one up and I will see what they can do for you Irish Stool catchy name very evocative I like to think so well what will it be looking for a man named Nomad Stanek. Heard he might be in here. Yeah, you're not the first. Couple of Interpol agents asked me about him too. What did he do? Is he in trouble or something? I can't go into details about an ongoing investigation. Where did you say they were? Downstairs. Don't mess up the place, okay? By the way, you want anything? Not right now, thanks. We've got somebody to get to. ก็ไม่มีอะไรบ้างครับผมคนที่ต้องการตัวอยู่ข้างล่างของตึกนี้นะ If you've seen a bachelor, hey, I'm a citizen. I have rights. You cannot detain me without charging me. This I know. And I know you're going to sit there quietly and wait with us like a good little watchmaker. I've got this, Agent Riley. You and your partner can relax for a few minutes. Wait a minute. I know you.You've been in my shop. What is this? You have some things to answer for, Mr. Stanek. We have evidence linking you and your shop to the train station bombing. Bombing? No, I would never. I wouldn't even know where to start. You have the wrong man. Do I? Convince me. I have a timing device with your name on it, and I found the tools to make even more bombs in your apartment. What else am I supposed to think?God, you've been to my shop. You know I fix watches. I don't make bombs. No, those tools aren't mine. They belong to my... Your daughter? No, no. Look, take me in. I'm the one you're looking for, not her. I have made bombs. ฟ้องตัวเองฟ้องสาวแล้วเอาตัวเองอยู่ดีก็ยอมรับผิดแล้ว I think so. Protecting your daughter is admirable, Mr. Stanek. But you're not doing her any good by taking the blame.You need to tell me what you know. You're right, I know. Allison was in the military. She always wanted to belong, to be part of something greater than herself. She was such a beautiful child, gifted. What happened? After the incident, she met some people. They said they were her friends.I could see they only wanted to use her. Parasites, and now they have taken her. You must help. She is not to blame for this. She has been coerced. Calm down. What do you mean they've taken her? Allison and I were supposed to meet here tonight. Instead, one of them came by spewing curses about fleshers and naturals. He gave me a message from her. She was...saying goodbye, but she would never,
used her, and now they intend to make her disappear. ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมันกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นไอ้นี่ที่เป็นคนทำระเบิดกลายเป็นลูกสาวมันอะเป็นน่าจะเป็นคนทำระเบิดซึ่งสาวเคยอยู่ในกองทัพมาก่อนแล้วก็มีเพื่อนไม่เชิญเพื่อนมีคนที่มาเชิญตัวไปพวกนี้ก็สมัครใจไปกับพวกนั้นเองนะเรายังไม่รู้แต่ว่าก็คือว่านี่ก็ให้ข้อมูลมาแล้วว่าอะไรตัวอะไรพวกนี้ว่าอริสันเนี่ยเขาอยู่ไหนอะไรยังไงเราจะไปพาตัวเขากลับมาWhere can I find? เดิมทีเขาจะต้องเจอลูกสาวเขาที่นี่ไงแต่ไปมากลายว่าไม่ใช่ We'll find her. I need you to go with these agents. I'll have some more questions. No, I have to go. Please, let us find my daughter. Smiley, I spoke to Stanek. He's not our guy, but he has a daughter, Allison, ex-military EOD.She might be the lawmaker. So what's our next move? Stanek says he doesn't know where she is, but I think he's hiding something. The agents are bringing him in. Until he gives her up, this investigation is stalled. I'll make sure they lean on him, see what he knows. Good. Let me know what happens. I see no man. I don't know. โอเคครับการสืบเรื่องไงอ่ะการสืบสวนสอบสวนคดีของอลิสันเนี่ยว่าบอมเมเกอร์ของเราอยู่ที่ไหนอ่ะจะเป็นการหยุดแค่ตรงนี้ไว้ก่อนครับผมใช่ไหมดูนะสตอลรู้ป่ะ History Mission 8ครับเบรกแค่นี้ก่อน Objective 5ตอนนี้ Objective ที่เป็น Mission เหลือแค่อันเดียวแล้วคือให้ไปที่อพาร์ทเมนต์ของหัวหน้าเราไอ้บิลเลอร์อะไรเนี่ยโอเคครับไม่เสียเวลาไป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 ไหนวะไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครเห็นเสร็จเสร็จตู้เสร็จตู้เสร็จตู้เอ็กโซสเกลตันชุดใหญ่ด้วยอือโอ้บรรยากาศใครเลยกูงิดโดนของได้ไหมไม่มีเลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเก็บศพเก็บศพเอาลงไปได้ไหมเอาลงไปได้ไหมวู้อ้าตายไปอีกโอ้ยสนเกินโอเคครับยอมโอ้โอเคครับไม่สนแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วแต่ไม่มีใครเห็นอะเผื่อเป็นศัตรูอะอย่าอยู่เลยกันนะสบายใจเอาอยู่เฉยๆนี่ละไปละเดี๋ยวอพาร์ทเมนต์มาอยู่ข้างล่างนี่วะใช่ป่ะอ๋อไปตรงนู้นโอเคป่ะตรงนี้วุ่นวายเลยฮะน่าเพราะจะเห็นระเบิดครับผมไม่ใช่เพราะว่าเรายิงกันแน่นะอพาร์ทเมนต์อยู่ตรงตรงเรือไปอีกไปต่อครับไปต่อไม่เสียเวลาไปเร็วไปเร็วไปเร็วข้างบนนะข้างบนข้างบนข้างบนโดดได้ไหมไม่ถึงแล้วพาไปมิลเลอร์ไงตอนเนี้ย The man keeps a tight ship. What do you expect?
He's former SAS. Military life will make a neat freak out of anyone. If he's got secrets in there, Adam, they'll be well hidden. Everyone's gotta tell. I just need to know more about him to understand his. ทำไปเถอะ อุ้ยค่อนข้างยากเลยเนี่ยหน่วยมันเยอะมากเลย Anomaly detected. โอ้โหลำบากว่ะ แป๊บนะขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่า หน่วยเยอะมากเลยลำบากแน่ๆแบบนี้ เดี๋ยวนะ 30% เองอ้าวมองตัวเองไงโอเคครับเราทันอยู่ Access granted. ยากเอาเรื่อง Alex just hacked Miller's computer. There's some heavy stuff going on in his personal life, but nothing incriminating. Keep looking. We may not get another chance at this. ก็บอกว่ามีบางอย่างที่มันหนักหนาสาหัสเกิดขึ้นในชีวิตเขาแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับไม่น่าสงสัยอะไรประมาณนะฮะ เครดิตไม่มีอะไร เบียร์จอย เกมอันทีวีแต่ว่าอยู่อีกห้องหนึ่งไม่เกี่ยวกัน ขึ้นชั้นบนฮะข้างล่างเป็นพื้นแตกอยู่ปืนเอาระเบิดทำให้หลับมาแล้วก็ปืนพกอีกชั้นมันเลยก็ห้องนี้นะครับผมมีชีก้าที่มีรอยอยู่ He must have left it behind when he logged into his second computer. His second computer? Anything incriminating on it? Haven't checked it yet. But I'm starting to think the only way we'll learn more is by hearing all of that NSN conversation. Shit, man, that's risky. But we may have to. Why? You find something on VersaLife? It ain't good. Meet me in the small courtyard near TF-29. I'll explain. โอเคครับผม TF-29 อันนี้คอมพิวเตอร์แอสเซทได้แฮกแหลกวันนี้วันแฮกทันเฟอร์โอ้ยอะไรกันเนี่ยเสร็จมันเลยไม่เป็นไรฮะเราร้อยคูลดาวน์กันได้เราก็ทำทีเดียวอ่ะปิดก่อน ห้องลับอันนี้ผมเคยทำให้เข้ามาทำให้ดูประมาณช่วงพาร์ทที่เท่าไหร่อ่ะพาร์ทที่ต้นๆแหละไอ้พาร์ทที่เพิ่งมาสำรวจเนี่ยแล้วก็เปิดประตูแล้วมันมีปืนสไนเปอร์อยู่ข้างๆนี้แล้วมั้งแล้วมีกระสุนสไนเปอร์อะไรเพียบเลยซึ่งสุดท้ายแล้วก็เอาปืนสไนเปอร์ไปขายครับผม แล้วก็เอาปืนสไนเปอร์ยิงแล้วหลับมาแทนไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะยังงงตัวเองอยู่เลย แล้วถ้าทรานสเฟอร์ก่อนโอเคน่าไปได้แล้วทำไมไม่ได้วะโอ้ยไม่ทันลำบากอะเอาอีกทีได้ไหมเนี่ยเป็นไงครับผมอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามาอีกทีขอเอาให้คุ้มเหมือนกันนะส่วนบ้านนี่เราก็แบบ อาจจะผูกแล้วอ่ะคงไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งเนี่ยอันนี้คือสวิตช์ของผมเนี่ยต่อยแล้วประตูรับมันก็จะเปิดหรือจะปิดแบบนี้ฮะวันที่ขออีกทีนึงแล้วสุดท้ายได้แน่นอนแล้วเพราะเรารู้ไงว่าจุดไหนที่มันแบบมีเขาเรียกว่าไงอะ ที่มันมีไอ้ตัวดักอ่ะอืมค่ะมีตัวดักไม่ใช่ตัวดักเราเจอนั่นเลยเจอไอ้ตัวแบบตัวจับเจอประมาณโอกาสตัวจับเจออยู่มันเกินไปเรายังไม่พร้อมเหลือแค่ครั้งเดียวเอง
กลัวประสาทว่ะโอ้ยมันเจอตลอดเลยว่ะเนี่ยเราไม่ทันด้วยโอ้ยเอาไงดีอะเราไม่รู้มันมีรหัสลับหรืออะไรพวกนี้ด้วยดิเอาไปเดี๋ยวขอโทษเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขออีกทีหนึ่งเอาให้ไหนก็ไหนมานี่เอาให้คุ้มหน่อยเดี๋ยวขอให้อีกทีเดี๋ยวขอให้อีกทีเราไม่รู้มันมีข้อมูลอะไรสำคัญหรือเปล่านะไอ้จะให้จากไปเฉยโดยที่มันมีอะไรที่เราสามารถจะทำได้อยู่ข้างหน้ามันไม่เวิร์กว่ะใช่ไหมเพราะงั้นขอทำให้เต็มที่ก่อนแฮกเฮิร์กอะไรก็ให้เรียบร้อยโอ้ยมันเจอบ่อยไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับยูวอสคีดกับเรื่องแฮกนี่มันงีดว่ะอ่ะเพิ่มโอเคทีนี้เราสามารถจะซ่อนตัวโอกาสซ่อนตัวดีขึ้นอีก 15% นะจะ 45 หรือ 30% แล้วแต่ก็ยังโดนเชิดโอ้รอดแฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราย้ายขึ้นข้างบนแล้วทำไมมันยังโดนอยู่วะออกก่อนออกก่อนออกก่อนโอเคไม่เอาก็ได้วะข้างบนมันได้นี่ว่ะเอาโอ้ยช้าช้าช้ามากแต่ก็ยังได้ฮะโอเคเรียบร้อยฮะก็นึกว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะแต่ไม่มีสักอันไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับไปต่อโอเคเรามาเจอเบก้านี่ครับผมผู้หญิงอ่ะ Alex you here Hey thanks for being quick didn't want to be seen hanging around by myself for too long in case you got held up I can be a gentleman sometimes You said you got something on VersaLife Yeah A couple of months back, a research assistant was found dead in the Roca Seca Beach facility, Special Projects Division. She was poisoned, just like Rucker. She. You got a name? Anik Norstad. Why? You know somebody there? Doesn't matter. Forget it. I can't stand VersaLife, Adam. Back when I was flying for Bell Tower in Panama, I stumbled into deep shit with them. They're the reason I've got a target on my back. They told my bosses to kill me. If they're involved in this, we'll get them. We just need to know what this is. อ่ะเราก็ให้หลักฐานไปครับผมคร่าวๆมันก็ทำการสืบสวนอะไรพวกนี้มันบ้างนะครับผมว่ามีคนตายที่ facility อะไรสักอย่างนะชื่อพอดีไม่ค่อยสำคัญเลยไม่ได้อ่านเท่าไหร่ก็โอเคครับผมหลักฐานที่เลเกอร์มันจะให้ยกให้เราอ่ะเราก็ยกให้เบก้าไปแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วจะตรวจเชื่อถือได้ Rucker gave me this before he died said it could prove Ark is being set up the email on it reads like activation orders to me where'd he get it whose is it I've got a suspect in mind but nothing to prove it until I dodoCan you get Janus or one of your juggernaut friends to backtrace the IP address? Yeah, man, no problem. Listen, about VersaLife. The information we found on Norstat was buried deep. No police report, no autopsy. Just a footnote on an insurance claim, calling it an industrial accident. She was working with dangerous pathogens, wasn't she? Supposedly. Janus thinks there's more to it. He's the one who found the report. Said it was off.Off how? Lots of blank spaces and missing details.
didn't really go into it. And you didn't think to ask, did you? Are you saying I fucked up? Think a lot of things and somehow always manage to find the answer when nobody else can. You don't find the odd. คุณรอเฟนจะเอาพิเนียนเดสออกแล้วใครคือเจนัสวะนี่ดีกว่า I'm saying Janus thinks a lot of things and somehow always manages to find the answer when nobody else can. You don't find that odd? I find it reassuring. The collective has people everywhere gathering all kinds of intel, but Janus is what holds us together, helps us make sense of it. He picks the signal out of the static. And yet you've never met him. Nobody meets Janus. Nobody even knows where he is, who he is, hell, even what he is. You get used to it after a while. For me, the key thing is what he finds. Norstat was poisoned, Adam, just like Rucker. Are we looking at some kind of bioweapon here? Miller's access card might help us find out. How? I don't follow you. NSN exchanges are stored in the system's cloud memory. If I log in as Miller, using his access card, I might be able to play back more of that conversation he had with the bosses. Shit, Adam, this isn't like planting a bug. You have to actually use the chair for a while if anyone catches you. It's a risk I'm willing to take. Your call. But I want to be plugged in and listening the whole time you're in there. Just be careful, man. Call me when you've accessed the machine. เอาละจะให้เราวันนี้คือจะให้เราไปนั่งไอ้เก้าอี้บอสนะครับผมไอ้ที่ช่วงแรกอ่ะไอ้บอสมันนั่งแล้วติดต่อสื่อสารกับพวกคนข้างนอกไอ้มิลเลอร์นะนั่งแล้วติดต่อไอ้สื่อสารคนข้างนอกอ่ะมันจะให้เราไปนั่งแทนแล้วและช่วยเรานั่งอ่ะก็คือเลยทำอะไรไม่ได้ไปสะพานเลยซึ่งถ้าเกิดใครมาเห็นช่วงนั้นอ่ะว่าเราไปใช้ที่แรกที่เป็นเขาเรียกไงอ่ะที่ควรจะเป็นระดับบอสนะที่จะแอคเซสเข้าไปได้อะมันก็จะมีปัญหาชั้นบนเลยเสียงแน่ๆแล้วดูอีกคนพุกพ่านขนาดนี้คนแม่งพุกพ่านเลยขอเซฟก่อนสักครู่สักครู่สักครู่ขอดูฮะห้องนี้มีอะไรให้โดบ้างอันนี้ของขว้างอันนี้มีกรอบรูปภาพที่ในความเป็นจริงแล้วสามารถกดเข้าไปได้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ากดรหัสอะไรเปิดตรงไหนนะแฮกก่อนน่า Trace program initiated เนี่ยไม่ทันออกก่อนเอาใหม่ตรงนั้นไปไม่ได้เสียงไปเอ้า Trace program initiated Anomaly ไม่เป็นไรฮะเสร็จแล้ว Trace program initiated access granted ไม่มีมั้ยอีเมลสำคัญอันนี้มีหน้าปุ่มเสร็จโจรตัวเซฟอยู่นี่เอง Anomaly detected ให้32วิเลยฮะเยอะเกินแปลกดิAccess grantedง่ายได้ครับสโคป 4x
ไปขอให้ไม่ได้เห็นบ่อยๆฮะซูม4เท่าฮะผมสามารถจะใส่รวมให้ไม่ได้เลยให้ตายเล่าแมวขายก็ไม่กี่บาทอีบุ๊กอ่านเรียบร้อยแล้วนอกนั้นก็อันนี้ของขว้างไอ้ที่ดับเพลิงช่างมันฮะ Alex I'm in Anything I need to know before I start up this chair Every NSN is different man so I'm not sure what to expect I'm guessing you'll end up in some ทำไมสับไม่ตรงกับบทพูดวะ No one else should be in there And if they are They'll see you as Miller so say something snippy and log off Okay.Where do I find these stored conversations? Hell if I know. This is your plan. But holographic recordings take up a lot of virtual memory, so you may have to look in several places. I'll just have to play it by ear. Exactly. A whisper chip is still in place, though, so we'll both know when you've done it. Good luck, Adam. This is different. ไอ้ห้องประชุมของไอ้พวกระดับบอสใช่ไหมให้เรามาทำไมเนี่ยทางเราอยู่ตรงนี้โอ้ยขาวตรงนั้นมีทางเข้าด้านหลังนี่เหรออะไรเนี่ยโอ้ยว่าไปเบียร์เสร็จมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้ว Data Tower Fire Access on Data Tower Use Remote Hack on Server Block Remote Hackแล้วก็ระวังโดนสัญญาณเตือนดังด้วยอู้โอเคมีทางลงไปได้นี่ขึ้นไม่ได้ตรงนั้นเป็นทางเข้าโอเคแอสเซทครับไปดาวน์โหลดดาต้าดาวน์โหลดง่ายเหมือนกันดีว่าต้องแฮกอีกสี่อันไปโอ้ยหล่นตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนั้นทางว่าจะนานแล้วครับผมโอเคแกร็บได้เอ้าโดดไม่ได้มีตรงนั้นอีกฮะไปต่ออู้สูงไปได้ไหมอันนี้
โอเคตรงนี้ดูก่อนนะมีอะไรบ้างแล้วไอ้เครื่องดาวน์โหลดอยู่ไหนเนี่ยเอ้าทางเก่าไม่ใช่ดาวน์โหลดอยู่อันนึงอันนั้นเป็น security ไว้แต่ก็ยังหาที่ให้ดาวน์โหลดไม่เจอฮะผมมีกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้ไม่กระพริบเลยฮะจะไปไงเนี่ยโอเคมีทางอ้อมแบบนี้โอ้กระโดดนั่นเราบอกว่าสภาพปลอดภัยมันค่ะโอเคไปได้ฮะโอเคดาวน์โหลดอีกอันหนึ่งสามอันแล้วทีนี้คือไว้ดูว่าสถานที่เราต้องบุกเข้าไปเลยนะล้อมหมดเลยอ่ะจะเข้าไปไงวะนั่นไงพอเข้าไปก็โดนแล้วปิดแล้วงั้นก็เข้าแบบนี้ก็ยังไม่ได้โอ้ยลำบากจังเว้ยตรงนี้ไม่มีอะไรให้ใช้เลยครับผมอุปกรณ์การแฮกอะไรพวกนี้ยังไม่มีตรงนั้นมันที่บังอันนี้ให้เข้ามาทำไมวะแบบนะอ๋อเกือบไป
โอ้พังกันเลยแฮะอ้าวเดี๋ยวพายน่าเสียดายการว่ามันค้างไปเลยเหรอไม่ได้บอกว่าสภาพพายเนี้ยเอาจริงดิไม่เปิดด้วยฮะชนก็ไม่ได้เนี่ยสัตว์บีผ่านเลยเนี่ยอ้าวบีเข้าไปเออชนเลยหนึ่งอันเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เราวิ่งเข้าไปได้ดิแต่กลายเป็นอะไรกันไม่รู้ค้างไอ้เนี่ยโอ้ยมันค้างจริงไอ้เนี่ยเข้าไปไม่ได้เฉยเลยงั้นขับรถแป๊บนึงโอ้ยย้อนกลับไปก็ค่อนข้างไกลฮะโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวผมขอเบรกนี้ก่อนกันครับผมเพราะนี่มันก็1ชั่วโมง10นาทีแล้วสำหรับพาร์ทหน้านี้เดี๋ยวผมจะกลับมาแก้ใหม่ตอนพาร์ทหน้าแล้วกันก็สำหรับมิชชั่น9ก็ยังคงต่อไปยังเดินเรื่องต่อนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของเราโอเคครับเจอกันใหม่ครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ